วัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ AA บองนะคะวันนี้เราเดินทางออกมาข้างนอกอีกแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้นานเอาง่ายๆตรงๆเลยนะคลิปนี้เราจะมาทำสวนอีกแล้วค่ะเพราะว่าเรายังวนเวียนอยู่กับความสวยความงามแต่พิเศษมากเพราะว่านอกจาก AA จะเป็นคนชอบทำสวยแล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ทางเรานั้นเป็นสายมูมากนะแต่คือมูเตรูนั่นเองอะไรใครที่เขาบอกว่าทำแล้วดีเราก็ทำใส่อะไรแล้วดีเราก็แต่ครั้งนี้นะคะเป็นการทำสวยแบบเสริมโง่เฮงหรือว่าฮวงจุ้ยนะเขาเรียกฮวงจุ้ยต้องใช้กับบ้านใช่ไหมโง่เฮงให้กับเรานะคะให้เรานั้นดูมีสง่าราศีมากขึ้นอ่ะก่อนหน้านู้นบอกทำจมูกแล้วดีดิฉันก็ทำจมูกก่อนหน้านั้นอีกนิดนึงทำนมมีไฟหน้าดีก็จะรับทรัพย์อ่ะดิฉันก็ทำแต่ครั้งนี้นะคะเป็นการอีกจุดนึงค่ะหน้าผากค่ะนี่ใครจะรู้ว่าหน้าผากเนี่ยเป็นจุดที่รับทรัพย์เหมือนกันนะคะทุกคนจะทำอะไรกับหน้าผากติดตามจ้าเย่ ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือที่ที่เราจะมาทำนะคะนั่นเองนี่ข้างหลังเลยเห็นไหมบารมีบิวตี้นั่นเองนะคะนี่ซึ่งเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มากสามารถมาได้อยู่ตรงเส้นเขาเรียกว่ากะลาปะพึกนะคะมาไม่ยากลงทางด่วนนิดเดียวก็ถึงเลยวันนี้เรามาจะทำเหม่งเรากันเอ๊ะจะทำยังไงหรอไปอัปเดตเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีวิธีการทำยังไงบ้างนะคะไปดูกันอันนี้คือบรรยากาศห้องที่ทำนะคะก็โล่งสบายมากๆโอเคค่ะทุกคนเราจะเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะวัดสัดส่วนโครงหน้าวัดสัดส่วนโครงหน้าก็คือวัดให้ดูว่าสมมาตรใช่ไหมความสมมาตรของโครงหน้านะคะแล้วก็การออกแบบรูปทรงดีไซน์นะคะอันนี้จริงไหมคะคือเคยเรียนมาตอนเรียนแฟชั่นว่าแบบโครงหน้าคนที่สวยคือมันจะต้องสามส่วนเท่ากันใช่ค่ะต้องมีสามส่วนเท่ากันนะคะทางเราฉีดครามมาแล้วมันจะเท่ากันไหมคะทุกคนโอเคแต่วันนี้เราจะมาทำตรงหน้าผากกันเริ่มเลยค่ะจะเป็นสัดส่วนโดยมาตรฐานนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นการทำครั้งแรกยังไม่ปรับให้ขึ้นสูงไปเผื่อแบบทำออกมาแล้วไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้แก้ไขได้แต่ว่าถ้าเปิดขึ้นไปสูงเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับไปใช้ชีวิตแล้วจะยากนิดนึงเพราะว่าครั้งแรกของการทำใช่ค่ะนี่นะคะทุกคนดูนะคะเห็นไหมคะตรงนี้คือโดนที่เอาออกไปจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะผมเอเนี่ยก็คือประมาณนี้แต่ว่าเอจะมีรูปผมเห็นไหมตรงนี้เยอะมากเลยทุกคนเอว่ามันตามรอยแสกของเราด้วยอ่ะเห็นปะวันนี้จะจัดการออกให้หมดเลยจ้าขึ้นเขียงเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็จะเริ่มทำการแว็กเลยซึ่งแว็กที่นี่เป็นแบบน้ำผึ้งสูตรเย็นนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะลวกจะร้อนนะคะก็คือจะเย็นทาแว็กแล้วจ้าตื่นเต้นไหมจ้าถามก่อนก็นิดนึงเดี๋ยวจะไม่มีการนับนะคะโอเคค่ะไม่ต้องเก่งนะทนได้ใส่ไม่เอ่ยไหวค่ะทนได้แค่ตกใจช็อตแรกทุกคนมันไม่เจ็บทุกคนมันจะรู้สึกเหมือนโดนตกแรงๆทีนึงคิ้วเจ็บกว่าคิ้วเจ็บกว่าอุ้ยทุกคนมันเงาไปเลยอะเรื่องอยู่ตรงนี้นะคะข้อดีคือมันไม่ร้อนไม่แดงเห็นปะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็เก็บรายละเอียดนะคะก็โดยการใช้แหนบนี่แหละค่ะค่อยดึงหน้าผากเหมือนฉีดไขมันมาเลยจ้าทุกคนจ้าทุกคนดูความดีใครจะเชื่อว่าแค่เนี่ยแว็กเฉยๆนะคะลองมาทำกันได้นะคะเราไม่มูแต่เราก็มูเข้าใจฟิวปะรับซับให้หมดทั้งจมูกทั้งนมหนนี้หน้าผากค่ะทุกคนค่ะโอเคมาค่ะนี่ค่ะนอกจากแว็กเสร็จนี่เขาก็มีการกระชับรูขุมขนของเราให้ด้วยนะคะโดยการใช้เครื่องไคโอคูลค่ะทุกคนเนี่ยปั่นเย็นๆนะคะปิ่นๆสบายๆนะคะยังไม่จบนะจ๊ะก็นี่ค่ะมาสต่อเลยค่ะตัวนี้ก็คือลดการระคายเคืองของผิวนะคะแล้วก็ให้ผิวตรงเหม่งของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะจ๊ะทุกคนคุ้มมากเลยอ่ะราคา 1,500 ใช่ไหมปกติเหลือ999บาทได้ทั้ง3ขั้นตอนนี้เลยเรียบร้อยนะคะเป็นไงคะไม่ธรรมดานะเนี่ยครั้งแรกของเอสาบานวันนี้ครั้งแรกจริงๆไม่เคยยุ่งกับลายผมตรงนี้เลยนะคะเนี่ยเราว่ามันก็จะลุกแบบเฟียสขึ้นอ่ะทุกคนการทำหน้าผากอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูสิรับแสงเวอร์แล้วตอนแรกเอาตรงๆไหมเราอ่ะมีความคิดว่าการทำอย่างเงี้ย
มันต้องเป็นแมนจูแน่เลยแต่ไม่ใช่นะคะนี่เพราะว่าเขามีการแบบว่าวัดที่ดีเพราะเราไม่ได้ทำเถิบถึงนี่นะคะเนี่ยก็จะได้ทรงที่กำลังดีนะคะพอเอาผมลงมาเห็นปะกรอบหน้าก็จะชัดดูแบบดูเซ็กซี่อ่ะยังบอกไม่ถูกอ่ะดูสิดีมากเลยค่ะ999บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่บารมีบิวตี้นะคะมาได้เส้นกะหล่ำปลาพึกนะคะทุกคนนี่ก็ครบประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะตั้งแต่เอไปทำการไรผมมานะคะเป็นไงรู้สึกว่ากรอบหน้าก็ยังชัดอยู่นะคะจะเห็นได้ชัดเลยเนี่ยเรารวบผมให้ทุกคนได้ดูกันนะจะเห็นชัดเลยว่าเนี่ยกรอบหน้าชัดมากจนบางทีเวลาถ่ายรูปออกมาเหมือนคนที่เขาไปเติมไขมันมาเลยค่ะทุกคนแต่เปล่าเลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไอเดียสำหรับคนที่กำลังเล็งๆอยู่ว่าจะเติมไขมันดีไหมแนะนำว่าลองไปดูนะจ๊ะอาจจะไม่ต้องเติมไม่ต้องเจ็บตัวไปเติมไขมันให้วุ่นวายก็ลองไปดูได้ที่บารมีนะคะแนะนำว่าให้บุ๊กเข้าไปก่อนนะคะเพราะที่นี่ค่อนข้างคิวแน่นพอสมควรนะคะถ้าใครจะไปทำก็อย่าลืมนะโอเคครั้งหน้ามีอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดกลัวพลาดเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเตือนกันด้วยเวลาอัพคลิปใหม่เนี่ยจะได้มีคลิปได้ดูก่อนใครเลยโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายเป็นสวยมากเลยทุกคน